ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันนะผมเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งตอนนี้นะผมที่ผมพามารับกันมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนั้นเพื่อนอย่างแรกนะผมจะเป็นกระเป๋าแล้วก็อย่างที่2จะเป็นเสื้อนะผมแล้วก็ของทั้ง2ชิ้นนะผมตอนนี้ยังเหลือเยอะมากๆนั้นเพื่อนส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมปที่หน้าตา Smash Simulator นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับแล้วผมอย่างแรกที่เพื่อนควรทำนะผมสำหรับเควสนี้นั้นเพื่อนก็คือการทำในห้องวีนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะซึ่งใครสร้างห้องวีไม่เป็นนะผมให้เพื่อนทำการกดที่เกม1ทีนะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครที่เล่นในมือถือนะผมให้เพื่อนทำการกดสร้างตรงนี้นะผมนี่เลยสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนั้นเพื่อนพอเซิร์ฟเนี่ยมาสร้างฟรีนะครับอ่ะใครที่ทำในห้องปกติเนี่ยผมบอกเลยไม่ได้นะผมเพราะของเนี่ยมันมาประมาณ 3-4 วันแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนี้เองนะผมอ่ะพอเพื่อนเข้ามาตรงนี้นะผมเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนมีด้วยกันทั้งหมดนะ2อย่างนั้นเพื่อนนี่เลยเห็นไหมเควส2อย่าง2ชิ้นนะผมซึ่งของเนี่ยยังเหลือเยอะมากๆนั้นเพื่อนใครที่ดูคลิปนี้นะผมแนะนำว่าเพื่อนๆทำใจนิดนึงนะผมเผื่อบางคนทำแล้วเควสไม่ผ่านนะผมเพราะน้องนี่ดีตรงผมเนี่ยลองทำแล้วบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้นั่นเองนั้นเพื่อนส่วนวิธีการทำนั้นเพื่อนเควสนะผมเควสเสื้อของเรานะเขาให้เราสำเร็จนะผมยูฟ่ายูโร2024นะผมอันนี้เพื่อนๆต้องทำการเล่นเควสให้หมดนั่นเองนะผมแล้วก็อย่างนึงนะผมก็คือกระเป๋านะผมซึ่งกระเป๋าเนี่ยอันนี้มันน่าจะมีบั๊กอยู่นั้นเพื่อนเควสเนี่ยตอนแรกเนี่ยเอาให้เราทำการคอมพีทเควสรายสัปดาห์ไปจำนวน3ครั้งใช่ไหมแต่นี้เดี๋ยวผมมาบอกนั้นเพื่อนว่าวิธีทำมันทำไงนั้นเพื่อนผมบอกเลยไม่ต้องรอถึง3สัปดาห์ก็รับของชิ้นนี้ได้นะครับผมอ่ะส่วนวิธีการทำเสื้อนั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูนี้มาได้เลยนะครับเข้าประตูไปโดยเควสของเรานะเพื่อนๆใครที่เข้ามาผมแนะนำให้เพื่อนกดสวิงออโต้ตรงนี้ได้เลยนะผมเพราะเควสของเราเนี่ยจำเป็นมากๆนะผมสวิงออโต้ตรงนี้นะอ่ะแล้วใครที่เข้ามาถึงตรงนี้นะให้เพื่อนวิ่งเข้ามาคุยกับน้องหมีก่อน1ทีนะผมโอเคจากนั้นนะผมน้องหมีครับผมจะให้เราไปทำการตีลูกบอล12ลูกนะครับเพื่อนเมื่อตีไปได้แล้วผม12ลูกนะอันนี้นะผมมันไม่เกี่ยวนั้นเพื่อนคนไหนจะดาเมจเท่าไหร่นั้นเพื่อนแต่ดาเมจที่เราจะตีเข้าช่วงแรกเนี่ยมันจะเข้าแค่ทีละ1นั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนก็ค่อยๆหวดไปนะครับให้ครบ12ลูกนะครับโอเคหลังจากนี้เพื่อนตีครบนะผมให้เพื่อนทำการกดเรียกร้องทางด้านขวามือตรงนี้1ทีนะผมแล้วให้เพื่อนกลับไปคุยกับน้องหมีได้เลยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะผมย้ำนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆต้องทำในห้องวีเท่านั้นนะผมเพราะถ้าคนไหนที่ทำห้องธรรมดาเนี่ยเควสของเพื่อนจะไม่ผ่านนั่นเองนะครับอ่ะรับเควสเสร็จแล้วก็ตีต่อไปได้เลยนั้นเพื่อนโดยเควสต่อไปที่เขาให้เราทำนะผมก็คือการเก็บลูกบอลไปจำนวน15ลูกนั้นเพื่อนอ่ะเพื่อนก็กัดเข้ามาคุยกับน้องหมีตัวนี้นั้นเพื่อนสปีดรันนะผมก็กดใช้ได้เลยแล้วพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้ผมย้ำนะค่อยๆไปนั้นเพื่อนคนไหนที่ชนนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆตายหาแล้วเพื่อนๆต้องไปเกิดใหม่ตั้งแต่แรกนะผมอันนี้เห็นไหมค่อยๆเก็บไปนั้นเพื่อนนี่15ลูกนะผมเก็บไปเรื่อยๆนะครับโอเคถึงเส้นชัยที่เรียบร้อยนะผมเสร็จแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวแล้วทำไมไม่ออกประตูล่ะอ้าวติดบั๊กอีกแล้วล่าวถ้าเกิดคนไหนเก็บครบ15ลูกก็กด exit ออกมาได้เลยนั้นเพื่อนอ่ะช่างมันละกันนะผมไม่เข้าเส้นชัยก็ไม่เป็นไรผมจากนั้นผมให้เพื่อนกดคำว่าเรียกร้องทางด้านขวามือตรงนี้นะผมที่เดิมนะครับผมว่าอันนี้น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะจากนั้นผมกดส่งปุ๊บก็มาคุยกับน้องหมีอีกหนึ่งทีนะครับผมแล้วพอคุยเสร็จนั้นเพื่อนอันนี้ผมเขาจะให้เราเปิดไข่ทั้งหมดอีก4ฟองนั้นเพื่อนซึ่งไข่เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด 5,000 ในการเปิด1ฟองนั่นเองซึ่งไอ้ลูกกวาดได้จากไหนได้จากการที่เพื่อนนะผมตีอันนี้นะผมนี่เลยมันก็ได้อยู่นิดหน่อยนั้นเพื่อนส่วนใครที่เข้ามานะผมแนะนำให้เพื่อนไปตีเค้กนั่นเองนะผมเพราะเค้กก้อนนึงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้อยู่ที่ 20,000 หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะผมตอนนี้ผมมีค่าพลังอยู่ที่ 3,000 นั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมจะได้หรือเปล่านะผม 20,000 นะถ้าเกิดผมตีแตกก็ต้องได้ 2,300 ถูกไหมถูกแหละโอเคได้ไหม 23,000 อ่ะจริงๆด้วยเห็นไหมเพื่อนเค้กก้อนใหญ่ได้ 20,000 นั้นเพื่อนจากนั้นให้เพื่อนมาเปิดไข่ตรงนี้ได้แล้วผมอ่ะ4ฟองเปิดไปได้เลยนะครับโอเคจากนั้นเปิดไข่เสร็จแล้วผมขออนุญาตใส่น้องก่อนเลยละกันนะผมเพื่อเพิ่มบูสต์นะผมพอบูสต์เนี่ยอันนี้มันจำเป็นนั้นเพื่อนเดี๋ยวเราต้องมีเควสตีกล่องอีกหนึ่งอย่างนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวดาเมจเราจะไม่พอนะผมละแล้วหลังจากนั้นเหมือนเดิมนะผมกดส่งปุ๊บก็ให้เพื่อนทำการไปคุยกับน้องอีกหนึ่งทีนะผมแล้วก็เควสต่อไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะที่มันติดบั๊กหรือเปล่าขออนุญาตรับเควสก่อนเลยละกันเอ๊ะอ่ะโอเคผมเควสนี้เป็นเควสตีเมฆนั้นเพื่อนก็ตีไปเหมือนเดิมนะผมให้ครบ10อันนะครับผมอ่ะตีไปได้เลยเรียบร้อยผมตีจนครบเสร็จแล้วนะผมให้เพื่อนทำการ
ก็ส่งเควสเหมือนเดิมได้เลยนั่นเองนะผมอาจจากนั้นก็กลับไปคุยกับน้องอีกหนึ่งทีนั้นเพื่อนผมจำไม่ผิดมันจะมีเควสหนึ่งที่มันบั๊กนั้นเพื่อนที่เป็นเควสเดาะลูกบอลนะผมอาจจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูนะผมไม่รู้ว่าใช่เควสต่อไปหรือเปล่านะผมเองก็จําไม่ได้นะผมใช่ไหมอ่ะนี่น่าจะเควสนี้นั่นเองนั้นเพื่อนที่ผมจําไม่ผิดนะเขาให้เราเดาะลูกบอลนะผมโดยการเดาะลูกบอลเนี่ยผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนั้นเพื่อนเขาบอกให้เราทําการเก็ต10โกไทม์นะผมอันนี้คืออะไรผมก็ยังไม่ชัวร์นั้นเพื่อนนี่เลยอ่ะพอเข้ามานะผมอันนี้เนี่ยเตะลูกบอลนั้นเพื่อนตัวหลักของผมเนี่ยบางทีผมเข้าไปทําเตะมันก็ขึ้นบางทีมันเตะมันก็ไม่เข้านะผมนี่นะครับอ่ะตีไปได้เลยพยายามตีใช้ให้สุดแรงนั้นเพื่อนอ่ะเนี่ยผมอย่างนี้นะแบบตีให้เข้าโกไปเลยอ่ะอ่ะปึ๊บโอเครอบนี้น่าจะได้5ลูกนั้นเพื่อนและอีกรอบนึงอ่ะเห็นไหมขึ้นมาเป็น5ทับ10แล้วก็ให้เพื่อนเล่นอีกรอบนึงนั่นเองนะผมอีกรอบนึงก็จะได้10พอดีนั่นเองนะครับโอเค10ลูกพอดีนั้นเพื่อนไม่น่าติดบั๊กโอเคไม่ได้ติดบั๊กนั้นเพื่อนก็กดเรียกร้องไปได้แล้วผมก็เหมือนเดิมคุยกับน้องเหมือนเดิมนั้นเพื่อนแล้วจากนั้นเพื่อนเขาให้เราตีเรนโบว์นะผมเป็นจำนวน8อันนั่นเองนะผมนี่เลยโอเคเรียบร้อยครับผม8อันก็กดส่งเสร็จแล้วกลับไปคุยกับน้องหมี1ทีนะครับผมเรียบร้อยแล้วผมแล้วหลังจากนั้นเพื่อนอันนี้นะผมน่าจะมีปัญหาเพราะอันนี้เนี่ยมีปัญหาทุกรอบนั้นเพื่อนอันนี้นะผมเขาให้เราทําการเพอร์เฟกต์15ครั้งอันนี้เนี่ยซึ่งเพอร์เฟกต์เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้เรากดยังไงกันแน่นะผมเดี๋ยวผมบอกแล้วกันมันเป็นยังไงนั้นเพื่อนโดยมินิเกมอันนี้นะผมเขาให้เรากดคลิกนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งคลิกเนี่ยเราต้องกดไวๆนะผมผมไม่แน่ใจว่ากดเป็นลูกไฟหรือเปล่าแต่กดลูกไฟเนี่ยผมว่าผมกดได้ทุกรอบนะแต่ไม่รู้ทําไมนะผมนี่เห็นไหมพอกด Amazing ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรอบไฟอย่างนี้นั้นเพื่อนอ่ะเห็นไหมกดแป๊บเดียวนั้นเพื่อนมันจะมีอยู่แค่3จุดนั้นเพื่อนซ้ายขวาแล้วก็บนนะผมอ่ะเห็นไหมถ้าคนไหนกดไวๆเนี่ยมันจะขึ้นออร่าไฟอย่างนี้นั้นเพื่อนผมไม่รู้ว่าอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์หรือเปล่านั้นเพื่อนรอบนึงเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ7ถึง8ทีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ7ถึง8ทีแต่เควสเนี่ยถ้าจบรอบแรกไปเนี่ยจากที่ผมไปเล่นตัวหลักมานะรอบแรกมันจะได้แค่5เท่านั้นนะผมอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวผมมาดูตอนจบเกมเลยแล้วกันนะผมเพราะรอบนึงเนี่ยมันใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหหนักเลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมที่ผมบอกว่ามันมีบั๊กอยู่นะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเข้ามาเนี่ยเล่นรอบหนึ่งเนี่ยได้แค่2นั้นเพื่อนอาการให้เพื่อนเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมจนครบนั่นเองนั้นเพื่อนเพราะผมก็ไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเพื่อนๆต้องเล่นกี่รอบนะผมแต่ตัวหลักที่ผมไปทํามารู้สึกจะ3รอบมั้งอีกตัวหนึ่งจะเป็น5รอบนั้นเพื่อนผมบอกเลยคลิปแมปเนี้ยผมทําไปเยอะมากนั้นเพื่อนไม่ทํารอบเดียวนะผมทําอัดมาอัดเนี่ยแบบเล่นมินิเกมวนไปเงี้ยประมาณ5-6รอบอะผมว่าเกินพอรอบแรกที่มันมาผมก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันทําในห้องวีโหกว่าผมจะทําอะกว่าผมจะรู้ว่าเขาทําในห้องวีกันอะโหเล่นผมแทบงอมอะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อนก็ทําให้มันจนครบ15ครั้งนะผมครบเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมก็ตัดมาตอนนั้นนะครับเรียบร้อยผมตอนนี้ผมตัดมารอบที่5นั้นเพื่อนรอบที่4เมื่อกี้ได้14ลูกอันนี้เป็นรอบที่5ของผมนั่นเองนะผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะครบหรือเปล่าก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนว่าจะแก้บั๊กที่ไหนได้5รอบเหมือนเดิมใครที่เล่นแมปมินิเกมตรงนี้นะผมบอกผมทีว่าเพื่อนเล่นไปคนละกี่รอบแล้วผมอ่ะผ่านไหมโอเคผ่านจากนั้นกดเรียกร้องตรงนี้ได้แล้วผมที่เดิมนะใกล้เพื่อนกลับไปคุยกับน้องนะผมใกล้ละเควสเสื้อของเราใกล้ถึงฟังฝันแล้วเพื่อนแล้วหลังจากนั้นนะผมเควสนี้นะผมพอรับมาปั๊บให้เพื่อนสังเกตดาเมจของเพื่อนก่อนนะผมว่าดาเมจของเพื่อนเนี่ยพอหรือเปล่านะผมเพราะกล่องแรกนะผมที่เราต้องมาตีนะผมเปิด2กล่องนี้เห็นไหมเพื่อนซ้ายกับขวานะผมกล่องซ้ายนั้นเพื่อนจะใช้ดาเมจอยู่ที่2,500นะผมในการเปิดนะคนไหนที่ดาเมจไม่ถึงนั้นเพื่อนอย่างที่ผมบอกนะผมเข้าเกมมาให้รีบกดสร้างสวิงอัตโนมัติตรงนี้นะผมเห็นไหมถ้าไม่กดนะผมดาเมจไม่ถึงแน่นอนอ่ะอีกอันนึงรู้สึกว่าจะ20,000หรือเปล่าอ่ะหมื่นเดียวนั้นเพื่อนอ่ะก็ตอนนี้ก็40,000โอ้ตีเลยชิวงี้ขออนุญาตหวดเลยนะผมโอเคจากนั้นนะผมให้เพื่อนทำการกดเรียกร้องอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กลับไปคุยกับน้องอีกหนึ่งทีได้เลยโอเคแล้วนี่น่าจะเป็นเควสสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนั้นเพื่อนโดยเควสสุดท้ายนะผมเขาให้เราตีเค้กทั้งหมดเนี่ยอีก2ก้อนนั่นเองนะผมซึ่งเค้กเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ตีไปได้เลยนะผมอ่ะอันนี้ก็เป็นก้อนที่2นะผมผมบอกเลยได้เวลาลุ้นระทึกนะผมเพราะถ้าคนไหนนะผมที่ทําผ่านนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนกดเคมปึ๊บเพื่อนเพื่อนจะได้รับ8มานั่นเองนะผมอ่ะดีใจด้วยผมได้ไปต่อนะผมทางด้านขวามือตรงนี้นะอ่ะนี่ผมอันนี้เนี่ยแสดงว่าเพื่อนเพื่อนได้เควสเสื้อแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งใครไปทําในห้องธรรมดาผมบอกเลยนั่งไปนั่งทําใหม่นั้นเพื่อนห้อง VP นะผมขวาไม่ฟังขวากดข้ามนะผมอ่ะขออนุญาตดูเสื้อหน่อยละกันนี่เห็นไหม
ซึ่งผมนะผมยังไม่กดรับละกันส่วนอีกเควสหนึ่งของเราผมเควสกระเป๋านั้นเพื่อนซึ่งเควสกระเป๋าอันนี้นั้นเพื่อนฟังช้าๆฟังช้าๆนะผมเควสอันนี้นะผมเพื่อนๆไม่ต้องทำเควสรายสัปดาห์นะซึ่งวิธีการทำเนี่ยให้เพื่อนกดคำว่าเควสขึ้นมาดูนะผมตรงนี้นะปกติเนี่ยเขาให้เราทำรายสัปดาห์ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจแล้วผมเพื่อนๆดูแค่เควสของเราปกติที่เราต้องทําทุกวันนั่นเองนั้นเพื่อนตรงนี้นะผมถ้าเป็นขนาดกลางเนี่ยก็คือก้อนเมฆนั้นเพื่อนหรือว่าระดับปีเดียมนั่นเองท่านเพื่อนคนไหนที่เจอลัดแปลว่าขนาดใหญ่ก็คือไอ้ก้อนสายลุงเรนโบว์นั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็บอสเนี่ยก็คือก้อนเค้กนั้นเพื่อนจํา3ข้อนี้ไว้ก็พอนะผมพอเควสมันก็จะมีประมาณนี้นั้นเพื่อนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อนใครที่เจอเควสแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไปตีให้ครบนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีนะผมตอนที่เควสใกล้ครบเลยละกันนะครับเอาแล้วผมตอนนี้นะผมก็เหลือเควสอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะเพื่อนเค้กก้อนสุดท้ายของผมเนี่ยก็คือก้อนที่ผมตีอยู่นั้นเพื่อนแล้วก็ก้อนเมฆอีกแค่3ก้อนเท่านั้นเองนั้นเพื่อนใช้เวลาทําคลิปนี้น่าจะประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วกันนั้นเพื่อนใครที่เข้ามาใหม่เลยเนี่ยทําไม่เกิน1ชั่วโมงผมเพราะตัวนี้เนี่ยผมก็ทํามาไม่เกิน1ชั่วโมงนั้นเพื่อนแล้วก็คลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นประมาณสัก6 โมงครึ่งละกันผมนั่นก็ตัดทันอยู่นั้นเพื่อนใกล้ครบหรือยังวะอ่ะเนี่ยผมอีก1อย่างสุดท้ายนั้นเพื่อนก้อนเมฆก้อนสุดท้ายของเราแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้รับแปดหรือเปล่านั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตดูเควสหน่อยเลยแล้วกันเนี่ยผมเควสรายวันนั้นเพื่อนรายวันแล้วกดเรียกร้องได้แล้วผมอันแรกไม่เป็นไรอันต่อไปได้ลุ้นลุยได้แปดเปล่าเรียบร้อยครับผมอย่างที่ผมบอกนั้นเพื่อนอันนี้มันไม่ติดบั๊กนั้นเพื่อนซึ่งใครโชคดีเนี่ยผมบอกเลยว่าทํา2อันเนี่ยติดบั๊กแล้วเพื่อนๆจะได้รับแบตนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งตัวหลักของผมเนี่ยก็ไปทํามาก็ทําสูตรเดียวกันนั้นเพื่อนสูตรนี้เลยผมได้รับแบตมานั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวผมตัดไปที่ตัวหลักเลยละกันนะครับตัดภาพมาที่ตัวหลักนั้นเพื่อนตัวหลักของผมที่ผมไปทํามาเมื่อคืนนะผมเห็นไหมเนี่ยผมที่ผมบอกเพื่อนๆนะผมว่ามันติดบั๊กอย่างนี้นั้นเพื่อนใครที่ทํานะผมแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยลองไปทําในห้องวีเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนไหนที่ได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยรบกวนพิมพ์บอกผมนิดนึงนั้นเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอทำเควสรายวันครบ2เควสเนี่ยแล้วได้รับแบตหรือเปล่านะผมอันนี้ผมทําไปเสร็จแล้วไงเมื่อคืนนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนั้นเพื่อนแล้วก็ใครที่ทําขึ้นนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนกดหน้าเควสมาเพื่อนเพื่อนก็จะกดเข็มตรงนี้ได้นั่นเองนะผมทําเหมือนเควสเสื้อเลยนั่นเองนะผมอ่ะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ผมก็ลืมกดรับเสื้อให้เพื่อนดูเลยแล้วกันอ่ะไม่เป็นไรดูตัวนี้แล้วกันนั้นเพื่อนไปเดี๋ยวผมไปดูเลขซะหน่อยแล้วกันว่าผมเนี่ยได้เลขที่เท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับผมเพราะตัวนี้ของผมการรับมาแล้วนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนอ่ะออกไปดูสักนิดละกันชิ้นแรกนะผมส่วนกระเป๋านั้นเพื่อนเขาได้อยู่ในส่วนของแอคเซสซอรี่ส่วนด้านหลังนั่นเองนั้นเพื่อนนี่เลยครับผมกระเป๋าใบนี้โอเคน่ารักอยู่นะพูดไปเล่นไปเนี่ยผมเล็กๆจิ๋วๆอย่างเงี้ยผมกระเป๋าจิ๋วอ่ะดูเลขสักนิดนึงเลขที่ออกป้าปึ๊บ142นั้นเพื่อนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นเสื้อนั้นเพื่อนซึ่งเสื้อจะอยู่ในส่วนของโคตติ้งส่วนท็อปหรือเปล่าอ่ะเนี่ยผมโคตติ้งส่วนท็อปตัวนี้นะผมใส่ได้เลยโอเคเสื้อบอลยูโรอย่างงี้นั่นเองนะผมดูเลขครับผมเลขที่ออกปั๊บโอเคครับผม2167นั้นเพื่อนก็ประมาณนี้ละกันนั้นเพื่อนสำหรับการตามหาของฟรีทั้ง2ชิ้นนี้นั้นเพื่อนซึ่งคนไหนที่ติดบั๊กยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเอาละผมสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนั้นเพื่อนเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ